สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight วันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight จะมาแนะนำไมค์รุ่นใหม่จากทาง Mauno ครับกับเจ้า Mauno PDX100 ตัวนี้ครับนี่เลยกล่องแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไมค์สำหรับสายสตรีมเมอร์หรือเกมมิ่งนะครับที่เน้นการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด4โมเดลนะครับโมเดลแรกก็คือเป็น Mauno PDX นะครับ X เนี่ยจะเป็นในส่วนของขาสแตนดาร์ดนะครับขาตั้งนะครับแต่รุ่นที่พี่ก๊อฟได้มาเนี่ยเป็นรุ่น XS นะครับ PDXS นะครับจะเป็นขาสแตนที่ยึดนะครับกับตัวโต๊ะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าเป็นไมค์บันทึกเสียงนะครับสายสตรีมเมอร์ที่ราคาเนี่ยงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาทนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะมาสรุป5ข้อดีให้ฟังกันดีกว่าว่า5ข้อดีของเขานั้นมีอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับเผื่อใครกำลังมองหาไมค์แบบนี้อยู่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการประกอบเจ้า Mauno PD100XS นะครับต้องบอกว่า 100XS เนี่ยจะเป็นขาแบบนี้นะฮะก็คือยึดกับโต๊ะนะครับถ้าเป็น 100X นะครับก็คือจะขาเป็นขาสแตนตั้งโต๊ะนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นสำคัญจุดแรกนะครับที่พี่ก๊อฟอยากแนะนำก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงที่ชัดใสครับเพราะไมค์ตัวนี้นะครับ PD100X นะครับเน้นเรื่องของไมค์เนี่ยก็คือเป็นแบบคาร์ดิออยด์และก็เป็นไมค์แบบไดนามิกด้วยนะครับคาร์ดิออยด์ก็คือโฟกัสการเก็บเสียงด้านหน้าใช่มั้ยครับที่สำคัญคือไมค์แบบไดนามิกเนี่ยจะลดเรื่องของเสียงรบกวนได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเพราะว่าตัวความไวต่อเสียงเนี่ยต่ำกว่านะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดเสียงคอมพิวเตอร์นะครับหรือเสียงคลิกเมาส์เนี่ยจะทำให้เสียงเข้าไปนะครับในการเก็บเสียงน้อยกว่านะครับทำให้เวลาเราทำแคสเกมนะครับหรือตัวในการทำตัวสตรีมเมอร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลเวลาเราใช้เสียงเยอะนะครับก็คือเราพูดนานๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้คีย์บอร์ดเสียงพวกนี้ต่างๆเนี่ยจะเข้าไปนะครับทำให้มั่นใจเวลาเราใช้งานนะครับสิ่งสำคัญก็คือตัวเสียงของตัวไมค์ตัวนี้นะครับรองรับได้ถึง24บิต 48,000 เฮิร์ตซ์นะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟแนะนำว่าขั้นตอนในการตั้งค่าบน Windows 11นั้นทำยังไงไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการตั้งค่านะครับปรับคุณภาพเสียงของ Mauno PD100X นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Windows 11นะครับเริ่มต้นก็คือมาที่ Start ครับจากนั้นมาที่ Setting ครับ Setting นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็น Windows 11เวอร์ชันใหม่เนี่ยก็คือจะมีฟังก์ชันหน้าโฮมขึ้นมานะครับโฮมปุ๊บเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวซาวด์ขึ้นมาให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีให้กดมาที่ System ครับนะครับก็มีหลายแต่เวอร์ชันนะ Windows 11นะครับกดมาที่ System แล้วก็มาที่หัวข้อซาวด์ครับซาวด์นะครับจากนั้นมาที่เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับก็คือมันจะมีคำว่า Input ครับ Input นะครับแล้วก็เลือกมาที่ไมโครโฟนนะครับแล้วก็มาเลือกที่รุ่นนะครับ PD100X นะครับ Podcast Mic นะครับเนี่ยฮะนะครับกดเข้าไปครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็ให้มาที่หัวข้อตรงนี้ครับก็คือ format นะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกมาเลยครับ24บิต 48,000 เฮิร์ตนะครับตรงนี้ระดับ studio quality เนี่ยนะอันนี้นะครับก็คือหมายความว่าคุณปรับระดับเสียงให้เป็นแบบ studio นะครับเวลาเราบันทึกเสียงเวลาเราแคสเกมนะครับคุณภาพเสียงก็จะดีๆนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานไมค์แบบนี้นะบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ไม่รู้ว่าการตั้งค่า format เสียงเป็นแบบไหนนะครับเอาล่ะนี่ก็คือขั้นตอนในการตั้งค่าครับเมื่อสักครู่นะครับเราดูขั้นตอนวิธีการตั้งค่าเจ้า Mauno PD100XS บนคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับสำหรับ Windows 11เนี่ยกรณีที่ต้องการให้คุณภาพเสียงอยู่ที่24บิต 48,000 เฮิร์ตซ์เนี่ยสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนในการตั้งค่าเมื่อกี้เราดูแล้วนะครับก็สามารถไปตั้งค่ากันได้คราวนี้เรามาฟังเสียงกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็คือพี่ก๊อฟจะอัดเสียงนะครับโดยผ่านคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มาที่ OBS นะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไมค์ที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่เนี่ยเป็นไมค์ Salamonic B2 นะตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาลองฟังเสียงบนตัวเช่นเสียง Mauno นะครับ PD100XS เป็นยังไงกันบ้างดีกว่าอ่ะเริ่มมาเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับในการอัดบันทึกเสียงนะครับ Mauno PD100XS นะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไมค์ไร้สายที่พี่ก๊อฟใช้งานอย่าง Samalic B2 นะต้องบอกว่าโดยปกติแล้วไมค์พวกนี้นะครับเราจะเน้นการโฟกัสการอัดเสียงนะครับก็คือตั้งระดับให้อยู่เค้าเรียกว่าพอดีใกล้ๆกันนะครับเราสามารถเค้าเรียกว่าปรับระดับได้ห่างอยู่พอสมควรนะแต่ก็อย่าห่างมากนะครับเพราะว่าเน้นการบันทึกเสียงในการอัดนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นขาสแตนนะครับอย่างนี้นะครับก็เหมาะสมบางทีเนี่ยเราสตรีมเกมอยู่นะครับสตรีมเมอร์เนี่ยเราต้องการให้คนเห็นว่าเราใช้ไมค์อะไรนะครับมีไฟ RGB นะครับสีสันสวยสดใสด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มลูกเล่นในการเรียกว่าทำให้คลิปหรือคอนเทนต์เราหน้าดูมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเราลองฟังเส้นเสียงเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับนี่ก็คือนะครับเส้นเสียงผ่านเจ้าตัวPD100XS นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูว่าเสียงมันชัดใสอย่างที่พี่ก๊อฟพูดหรือเปล่านะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับจุดเด่นข้อที่2ที่พี่ก๊อฟชอบมากๆเลยอันนี้ต้องบอกว่าชอบมากๆก็คือและเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับสำหรับการใช้งานไมค์แบบนี้นะครับคือเขารองรับนะครับสายนะครับได้ทั้ง USB และ XLR ครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราใช้งานเริ่มต้นนะครับเราอาจจะไม่มีเครื่องเขาเรียกว่าตัวมิก
เสียงนะครับหรือตัวมิกเซอร์ตัวนี้นะพี่ก๊อฟให้ดูก่อนตัวนี้นะเราไม่มีเนี่ยเราก็ต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเริ่มต้นใช้งานง่ายๆก็คือต่อผ่านคอมเป็นผ่าน USB นะครับทำให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแท็บเล็ตก็ได้นะครับสมาร์ทโฟนก็ได้นะถ้าเกิดรองรับในการจ่ายไฟนะก็คือต้องบอกว่าในการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ IT ได้ง่ายกว่านะครับถ้าเป็น USB เนี่ยเริ่มต้นใช้งานง่ายเพราะปลั๊กแอนด์เพย์ก็เจอเลยนะครับแต่กรณีที่เราขยับแล้วเราเริ่มเก่งแล้วเราเป็นสตรีมเมอร์ที่เริ่มเราอยากจะมีลูกเล่นฟังก์ชันนะครับเราก็ซื้อมิกเซอร์เข้ามานะครับมิกเซอร์เข้ามาคราวนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมาดูข้อดีข้อที่3ครับเป็นข้อดีที่ต้องบอกว่าอันนี้คุ้มค่ามากกับไมค์ตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ครับตัวนี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาในการปรับแต่งเสียงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเสียงนั้นมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้งานร่วมกับ Mono PD 100X นะครับเป็นข้อดีข้อที่3ที่พี่ก๊อฟบอกก็คือมันสามารถช่วยในการใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับกับ2ซอฟต์แวร์ครับพี่ก๊อฟแนะนำก่อนว่ากดลิงก์ด้านล่างครับจะเข้ามาหน้านี้คือหน้าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดนะครับของเจ้าตัว Mono นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานควบคู่กับ Mono PD 100X ได้มี2ซอฟต์แวร์ครับ1คือ Mono Link ครับ Mono Link ตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งคุณภาพเสียงนะครับให้กับเจ้าตัว Mono นะครับไมค์ของตัวนี้นะครับก็คือปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับปรับแต่งระดับเสียงนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของไฟ RGB ได้ด้วยนะครับต่อมาอีกซอฟต์แวร์นึงครับก็คือ Mono Arena ครับ Mono Arena พี่ก๊อฟแนะนำเลยอันนี้มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มิกซ์เสียงนะครับกรณีที่เราทำสตรีมเมอร์นะครับทำในเรื่องของแคสเกมแล้วต้องการเพิ่มลูกเล่นนะครับแทนที่เราจะต้องไปเสียตังค์ซื้อมิกเซอร์ก่อนนะครับอาจจะยังไม่คล่องนะครับเริ่มต้นจากตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าพัฒนาเก่งขึ้นแล้วค่อยซื้อมิกเซอร์ก็ได้นะครับเป็นซอฟต์แวร์2ตัวที่สามารถใช้งานควบคู่กันได้นะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนแรกก็คือให้เราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดทั้งคู่นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตให้ดูก่อนนะครับมาดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาที่หัวข้อนี้เลยครับไอคอนตัวนี้ครับ Mono Link ครับกดให้ดูนะครับปุ๊บนะครับพอเรากดเข้ามานะครับก็จะดีเทคไมค์นะครับก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่า Mono PD 100X นะครับก็คือต้องเป็นแบบที่ต่อผ่าน USB นะเพราะว่าต่อผ่าน USB เนี่ยจะดีเทคเจอนะครับถ้าต่อผ่าน XLR เนี่ยจะดีเทคไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าผ่าน USB นะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดมาตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยระบบจะทำให้เลือก2เมนูนะครับเมนูแรกก็คือ Standard กับ Advanced นะครับตรงนี้นะ Standard อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ Advanced อยู่ฝั่งขวามือนะครับอ่ะเริ่มต้นพี่ก็แนะนำในส่วนของ Standard ก่อน Standard เนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่า1ในเรื่องของไมค์นะครับอันนี้เราสามารถเห็นว่าเกมไมค์ตัวนี้เราพูดไปเนี่ยระดับเสียงอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าดังไปเนี่ยเราก็ได้ลดเสียงได้นะครับตัวนี้เราปรับเกณฑ์ไมค์ได้นะครับต่อมาคือหูฟังด้วยปรับระดับเสียงหูฟังได้ด้วยนะครับสามารถเลือก on off ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือแทนที่เราจะต้องมาปรับที่ตัวไมค์นะครับเราก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับต่อมาคือโทนเสียงนะครับเราสามารถปรับโทนเสียงได้ด้วยเห็นไหมนะครับต่อมาคือในส่วนของ RGB ครับอันนี้เราสามารถ on off ได้นะครับเปิด on off ได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องความสว่างนะครับเรื่องของแสงได้นะครับแล้วก็รูปแบบแสงได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัว Mono PD 100X นะครับมีทั้งแบบ RGB และไม่ RGB นะอันนี้ก็คือมันเป็นแบบที่สมมติเราเลือกได้ว่าถ้าเกิดเป็น RGB ตัวนี้ลูกเล่นตัวนี้จะช่วยทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมา Advanced นะครับมาปรับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับเราปรับได้ลึกกว่าเดิมอีกคัสตอมได้ด้วยว่าต้องการปรับคุณภาพเสียงเป็นแบบไหนเดซิเบลอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเติมได้อีกนะถ้ากรณีที่คุณแบบเก่งเรื่องการแต่งปรับแต่งเสียงนะแล้วต่อมาก็คือเรื่องของเดซิเบลนะครับตรงนี้นะเห็นไหมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เรื่องของน้อยด้วยนะครับเราสามารถปรับได้ด้วยอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแอดวานซ์นะครับแล้วแต่ก็คือถ้าเล่นจนสแตนดาร์ดคล่องแล้วหรือมีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับค่อยมาปรับตรงนี้เพิ่มนะครับแต่ถ้าพี่ก๊อฟเนี่ยพี่ก๊อฟยังไม่เชี่ยวชาญพี่ก๊อฟก็จะมาเลือกที่สแตนดาร์ดก่อนนะครับอันนี้ง่ายๆก่อนและนี่ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกนะครับที่สามารถใช้ควบคู่กับ Mono PD 100X ได้นะครับก็คือตัว Mono Link นะอันนี้ก็คือการปรับแต่งไมค์นะครับต่อมานะครับพี่ก๊อฟปิดก่อนนะครับปิดปุ๊บนะครับมาที่ Mono Arena ครับ Mono Arena อันนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ในการมิกซ์เสียงอย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะครับซึ่งกดเข้ามาเนี่ยจะมีให้เลือก3โหมดก่อนโหมดก็คือสตรีมมิ่งเฮดโฟนแชทนะครับก็คือโหมดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเซตเหมือนเซตโปรไฟล์ไว้นะครับอันนี้ก็คือเลือกได้นะครับว่าเราต้องการเป็นแบบไหนนะต่อมาอันก็คือนะครับการเลือกของคุณภาพเสียงในการมิกซ์เสียงละว่าไมค์เท่าไหร่เกมเท่าไหร่แชทเท่าไหร่มิวสิกยังไงนะครับซึ่งตรงนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ7รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วแต่ถึงท่านก็คือแอปพลิเคชันครับตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็ค่อยมาแอดแอปพลิเคชันได้ตรงนี้นะแล้วที่ส่วนสำคัญก็คือพี่ก๊อฟบอกเลยก็คือตรงนี้ครับมีเสียงเอฟเฟกต์ให้คุณด้วยนะครับปรับระดับเสียงได้นะครับเสียงเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็คือตรงนี้เราเลือกเลยครับว่าให้เสียงสปีกเกอร์เนี่ย
นะครับตัวนี้ออกที่ไหนนะครับเฮดโฟนนะครับตอนนี้อยู่ที่เฮดโฟนใช่ไหมเราอาจจะเป็นหูคอสตีมนะครับแล้วก็เลือกเสียงตรงนี้ออกที่ไหนนะครับเลือกเขาเรียกว่าเลือกโหมดก่อนแล้วก็มาเลือกที่เสียงให้รูปแบบออกที่ไหนนะครับสมมติว่าพี่ก๊อฟออกที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะกดในตัวของเอฟเฟกต์เสียงให้ดูมันมีทั้งหมด8แบบนะเดี๋ยวกดให้ดูเบื้องต้นก่อนนี่ก็คือเสียงเอฟเฟกต์นะครับที่มีมาให้ในซอฟต์แวร์ฟรีๆนะส่วนอื่นก็คือมันมีให้กด create ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องเป็นการ add sound นะครับเข้าไปเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คืออาจจะมีลูกเล่นฟังก์ชันอันนี้เราต้องไปเรียนรู้กันนะครับตรงนี้นะเห็นไหมก็คือสามารถเพิ่มนะครับในเรื่องของเสียงเข้าไปด้วยไฟล์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับฟรีนะมาพร้อมกับในการดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับกับใช้งานควบคู่กับตัวในส่วนของ Mono PD 100X นะครับใช้งานได้ฟรีนะอันนี้กับเริ่มต้นเลยเกิดใครที่กำลังหักเป็นสตรีมเมอร์นะแล้วต้องการหาตัวมิกเสียงนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อไมค์ Mono มาคุณได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มาฟรีนะเดี๋ยวเราไปดูข้อดีข้อต่อไปครับมาต่อที่ข้อดีข้อที่4ครับก็คือการควบคุมระดับเสียงที่ง่ายนะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของไมค์ตัวนี้นะครับ Mono PD 100XS นะครับก็คือหรือ 100X นะครับก็คือมีปุ่มตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยครับการควบคุมเสียงที่ง่ายมากนะครับเป็นปุ่มแบบ2 in 1นะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยสแตนดาร์ดนะครับก็คือการควบคุมเรียกว่าเสียงไมค์ครับปรับระดับเสียงไมค์ได้นะครับต่อมากด1ครั้งเข้าไปเป็นกดปุ่มแบบ2 in 1นะครับก็กดปุ่ม1ครั้งเนี่ยสเตตัสของไฟด้านล่างนะครับที่เราสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นสีจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวสีขาวก็คือเราสามารถปรับระดับนะครับก็คือลดลงมานะครับลดแสงลงมานะครับจะขึ้นตามระดับแสงนะครับก็คือหมายความว่าเรื่องของเกระดับเสียงนะครับสีขาวเป็นหูฟังสีน้ำเงินเป็นไมค์ครับขึ้นไฟระดับนี้นะฮะและอีกสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการมิวเสียงครับแค่แตะในตัวของทัชตัวปุ่มนะครับแตะไปครับก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ไมค์เขาเรียกมิวเสียงอยู่นะครับก็แค่แตะหนึ่งครั้งก็คือกลับมาเป็นเปิดปกตินะครับต่อมาก็คือปุ่มครับปุ่มด้านล่างนะครับก็คือมีช่องปุ่มด้านล่างก็คือปุ่ม LED นะครับก็คืออันนี้ก็ง่ายเหมือนกันก็คือสามารถกดเปลี่ยนนะครับในตัวของแสงในตัวของ LED ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะกดหนึ่งครั้งนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไล่ไปนะครับไล่สีไปเรื่อยตามความต้องการนะครับถึงจะกดปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือกดที่ปุ่มตรงนี้ได้แล้วก็มีช่องต่อหูฟังให้นะครับนี่การควบคุมนะครับเสียงระดับเสียงได้ง่ายแล้วก็การใช้งานได้ง่ายนะอันนี้พี่ก๊อฟชอบเลยนะครับส่วนสุดท้ายครับท้ายสุดนะครับข้อดีข้อที่5นะครับเป็นข้อสำคัญของเขาก็คือเรื่องของไฟ LED ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเรียกว่าประมาณเกือบ 40% ของตัวไมค์เลยนะอันนี้ก็ถือต้องบอกว่า Mono เนี่ยเขาบอกรายละเอียดไว้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ยไฟของเขา LED ตัวนี้นะครับพื้นที่ไฟตัวนี้มีขนาดมากกว่า 3.1 เท่าเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับไมค์ที่คนอื่นที่เป็น LED นะครับก็คือต้องบอกว่า LED มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการปรับแต่งไฟ LED นะครับเราสามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ Mono Link ได้นะครับที่พี่ก๊อฟเพิ่งแนะนำไปในข้อดีข้อที่3เราสามารถไปปรับแต่งได้นะครับนี่คือข้อดีสำหรับคนที่ต้องการหาไมค์บันทึกเสียงอัดเสียงสำหรับสายสตรีมเมอร์นะครับหรือแคสเกมที่ต้องการให้มีลูกเล่นกิมมิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์สายแสง LED ก็ได้นะครับการบันทึกเสียงที่ชัดใสนะครับที่สำคัญก็คือรองรับทั้งตัว USB นะครับแล้วก็รองรับทั้ง XLR นะครับสุดท้ายก็คือไฟ LED นี่ครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือMono PD 100X และแบบ RGB และแบบไม่มี RGB นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไฟ RGB หรือไม่ชอบแบบไฟ RGB นะครับต่อมาก็คือ Mono PD 100XS นะครับ XS ก็เหมือนกันก็คือมีทั้งแบบ RGB และไม่มี RGB นะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้นะครับและนี่ก็คือข้อดีนะครับทั้งหมด5ข้อของเจ้า Mono PD 100X นะครับ
ครที่กำลังมองหาไมค์บันทึกเสียงนะครับรุ่นใหม่จากทาง Mauno ตัวนี้นะครับในงบประมาณไม่เกิน 2,000 ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดลิงก์ด้านล่างได้ครับไปดูได้เลยนะครับที่ลิงก์เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นตัวของเขาเรียกว่าร้านนะครับบน Lazada ที่เป็น Mauno โดยตรงเลยนะอันนี้ก็คือเข้าไปสอบถามรายละเอียดเขาได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เราได้นะครับต้องบอกว่าที่สำคัญก็คือสามารถกดซุปเปอร์แตงค์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ